สวัสดีค่ะผู้ชมคะมาพบกันกับรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2558ในวันนี้พบกับดิฉันชุติมากุมารยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะก็นับถอยหลังค่ะกันอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะก็จะเป็นวันพิสูจน์ได้ว่าสมาชิกสปช.นั้นจะเดินเกมไปในทิศทางใดจะคว่ำรัฐธรรมนูญหรือว่าจะไม่คว่ำนะคะซึ่งในตอนแรกเองเนี่ยก็ได้มีการคาดการณ์กันไว้ว่าการลงมติรับหรือไม่รับในชั้นของสปช.นั้นน่าจะมีคะแนนอย่างที่รับกันอย่างท่วมท้นแต่พอดูไปดูมานะคะหลังจากที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายออกมาพูดในทางที่ว่าถ้าไม่พอใจก็คว่ำร่างรัฐธรรมนูญประเด็นนี้นะคะก็อาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวหรือไม่นะคะที่อาจจะทำให้สมาชิกของสปช.นั้นเปลี่ยนความคิดกันไปแล้วก็ในตอนนี้เองสมาชิกสปช.สายที่ค้านรัฐธรรมนูญหรือว่าไม่เอารัฐธรรมนูญนั้นก็เริ่มที่จะออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าในตอนนี้เองก็มีสมาชิกสปช.หลายคนที่อยากจะโหวตไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะคะเช็คเสียงในตอนนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะคว่ำรัฐธรรมนูญก็อาจจะเป็นได้เดี๋ยวเราจะมาว่ากันนะคะแล้วก็ออกมาชำแหละถึงร่างรัฐธรรมนูญกันต่อด้วยนะคะหลายเรื่องที่ยังคงจับตากันอยู่นะคะปากก็บอกว่ามีสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนมากที่สุดเลยมากกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี40แล้วก็ปี50เสียอีกนี่นะคะแต่ว่าหลายข้อบกพร่องค่ะก็เป็นตัวสะท้อนได้อย่างชัดเจนนะคะว่ามีอำนาจเหนือทั้งฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายบริหารดูกันไปดีๆนะคะอาจจะมากกว่านั้นก็ได้อาจจะเหมือนมาตรา14เหนือกว่าฝ่ายตุลาการก็อาจจะเป็นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติหรือว่าคปป.เดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกในส่วนนี้กันด้วยนะคะแต่ว่าเริ่มต้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของอำนาจของศาลกันบ้างอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญอำนาจของศาลปกครองสูงสุดศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลทหารนั้นจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันในรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์และอาจารย์นิสิตศิลทุพไพรค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะชำแหละร่างรัฐธรรมนูญกันต่อเลยนะคะแต่ว่าเสียงในตอนนี้นะคะแหมมันก็น่าลุ้นเพราะว่านับถอยหลังกันแล้วเหลืออีกประมาณ3วันโดยประมาณนะคะในตอนนี้ตอนแรกเนี่ยคิดว่าเสียงน่าจะท่วมท้นอาจจะรับรัฐธรรมนูญแล้วก็ไปซาวเสียงกันในการทำประชามติแต่ดูไปดูมานี่นะคะเหมือนว่าพอเช็คเสียงทั้งฝ่ายข้าราชการข้างในเองก็ดีฝ่ายทหารแล้วก็ฝ่ายสปช.ที่หลากหลายกลุ่มอยู่ในตอนนี้ก็ยังคงมีความคิดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นบางคนนี่ก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะว่าผมเนี่ยจะคว่ำร่างรัฐธรรมนูญหลายคนกันแล้วก็น่าคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะออกมาจะรับหรือว่าจะไม่รับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ที่แน่ๆเลยเราก็ต้องมาพูดถึงรัฐธรรมนูญกันต่อก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นอำนาจของศาลอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะกรรมาธิการยกร่างเนี่ยก็ให้มีศาลยุติธรรมยังคงอยู่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็ศาลปกครองสูงสุดแล้วก็ศาลทหารเอาไว้แต่เขาบอกว่าได้มีการปรับเปลี่ยนอำนาจหน้าที่อย่างมีนัยยะสำคัญเขาได้มีการยกตัวอย่างไว้นะคุณผู้ชมทั้งสองท่านเช่นศาลอุทธรณ์มีอำนาจพิจารณาคดีเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว.ทั้งการให้ใบเหลืองและใบแดงแต่ให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาสู้คดีใบแดงในชั้นฎีกาได้อีกครั้งหนึ่งรวมทั้งให้มีศาลปกครองนะคะเพิ่มแผนกขึ้นมาก็คือแผนกคดีวินัยการคลังและงบประมาณเพื่อวินิจฉัยกรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใช้เงินแผ่นดินจนสร้างความเสียหายอยากจะให้อาจารย์นิสิตก่อนเลยนะคะอธิบายความให้เข้าใจได้แบบง่ายๆชัดเจนว่าแต่ก่อนเนี่ยค่ะการให้ใบเหลืองใบแดงเนี่ยเป็นหน้าที่ของใครคะอาจารย์คะครับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ส.ว.แล้วก็รัฐธรรมนูญปี40ปี50ก็ได้บัญญัติชัดเจนว่าอำนาจในการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งการเพิกถอนสิทธิก็เพิกถอน1ใบเหลืองค่ะนะครับเลือกซ่อมเพิกถอนที่2คือใบแดงคือได้ออกจากสนามเอาคนใหม่ลงสมัครนะครับมี2ใบปี2540รัฐธรรมนูญปี2510แล้วก็กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญปี2550กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็ให้อำนาจกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งได้ในระหว่างการดำเนินการเลือกตั้งได้นะครับทั้งใบเหลืองใบแดงนะครับ2หลังจากที่มีประกาศผลรับรองแล้วนะครับก็ให้อำนาจกกต.ดำเนินคดีใบเหลืองใบแดงเนี่ยไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีศาลเดียว
ศาลนักการเมืองครับศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีศาลเดียวก็อย่างนี้นะครับนี่คือที่ผ่านมาแต่ว่าในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้นะครับก็รู้สึกว่าคณะกรรมการก็มีการเปลี่ยนแปลงว่าต่อไปนี่ถ้าใครกกต.มีการสืบสวนสอบสวนและมีมติให้ใบเหลืองนะครับก็ไปฟ้องนะครับศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแค่ใบเหลืองอย่างเดียวสมมติฟ้องนะหลังจากที่รับรองแล้วนะค่ะพอไปฟ้องศาลฎีกาศาลฎีกาเนี่ยก็ตัดสินให้ใบเหลืองต่อไปเนี่ยเขาแก้ใหม่เพิ่มใบเหลืองเนี่ยให้อุทธรณ์ได้ถึงศาลอุทธรณ์นะครับแค่อุทธรณ์คำว่าอุทธรณ์คืออุทธรณ์ในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเดิมแต่ไม่ทราบว่ามันจะคนละชุดไม่ชุดอยู่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต้องอ่านไปที่พรบประกอบรัฐธรรมนูญอาจจะเป็นชุดใหม่ก็ได้อยู่ในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือตามหลักความเป็นจริงแล้วน่าจะเป็นคนละชุดถูกต้องไหมคะอาจารย์อันนั้นก็ตามหลักความเป็นจริงหลักสากลแต่อาจจะชุดนี้นี่พิจารณาใบเหลืองก็อาจจะเป็นชุดใหม่เข้ามาก็ได้นะครับหรืออาจเป็นชุดเดิมก็ได้แล้วแต่กฎหมายประกอบจะเขียนออกมานะครับประการที่สองที่ท่านใบแดงเมื่อกกต.ได้สืบสวนทวนพยานเสร็จเรียบร้อยมีมติได้ใบแดงก็ให้ฟ้องส.ส.คนนั้นต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถ้าศาลฎีกาพิพากษาไปแล้วนะครับผมก็สามารถอุทธรณ์ในศาลฎีกาเดิมได้และสามารถฎีกาได้ในศาลเดิมได้ทั้งอุทธรณ์ทั้งฎีกาอันนี้หมายถึงแค่ใบแดงอย่างเดียวครับสามคล้ายๆสามศาลแต่ไม่ใช่สามศาลศาลเดียวแต่อาจจะคนละกลุ่มก็ได้ อันนี้แล้วแต่กฎหมายรายละเอียดจะไม่ขอแต่จากเดิมเนี่ยค่ะศาลฎีกานักเลือกตั้งเนี่ยหรือว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยมีการไต่สวนแค่ชั้นเดียวครั้งเดียวก็คือสิ้นสุดคือตรงนั้นก็คือจบเลยศาลเดียวค่ะจบอันนี้ก็เพิ่มอุทธรณ์มาสำหรับใบเหลืองใบเหลืองถึงอุทธรณ์ค่ะใบแดงถึงฎีกาไม่ใช่3ศาล3ชุดก็ได้นะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับ อยู่ในกลุ่มเดียวกันอันนี้ส่วนจะเป็นคนละชุดอย่างคุณชุติมาพูดนี่ก็ไปดูกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญยังไม่ออกครับยังไม่ออกเพราะร่างนูญยังไม่ผ่านนะครับนี่ก็คือเรื่องศาลเลือกตั้งต่อไปศาลปกครองศาลเขาเรียกว่าแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณอยู่ในศาลปกครองศาลนี้คือศาลแผนกคดีวินัยการเงินการคลังงบประมาณอยู่ในศาลปกครองเป็นแผนกหนึ่งศาลนี้รับเรื่องคดีนักการเมืองโดยเฉพาะคดีอื่นไม่เอาเอาเฉพาะนักการเมืองพวกส.ส.ส.ว.รัฐมนตรีนายกต่างๆนะใครเป็นคดีนะครับเพิ่มแผนกขึ้นมาใช่ไหมคะอาจารย์เพิ่มแผนกขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องการวินิจฉัยเรื่องควบคุมงบประมาณโครงการของส.ส.ของรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆของนายกด้วยว่าโครงการต่างๆเนี่ยคุ้มค่าหรือไม่โครงการต่างๆเนี่ยเกิดผลเสียหายหรือไม่ค่ะซึ่งเป็นเรื่องไม่เคยมีในโลกนะศาลนี้นะครับไม่เคยมีเลยต้องขึ้นศาลกันเลยทีเดียวเพิ่งมีในโลกประเทศไทย นะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นนักการเมืองต่อไปท่านธนาบุตรต้องถอดใจแล้ว จะถอดใจจะเต็มไปด้วยสารที่จะลุมทึ่งเต็มๆที่นะครับมีแต่เตือนคุณธนาวุฒินะคะไม่เตือนตัวเองเลยเพราะอะไรเพราะโครงการเนี่ยนะครับพอตั้งงบประมาณก็ต้องตั้งโครงการตั้งงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณสารนี้ก็จะเป็นสารที่วิเคราะห์ว่างบประมาณที่ใช้ไปเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดผลเสียหายหรือไม่ถ้าเกิดไม่เกิดประโยชน์ไม่ถูกต้องก็สามารถฟ้องถอดถอนหรือลงโทษทางการเมืองได้ติดคุกติดตารางนะครับโทษถึงขั้นถอดถอนถอดถอนนำไปสู่การถอดถอนและการติดคุกติดตารางได้โอ้โหหรือปรับอะไรต่างๆมันมีรายละเอียดออกมานะครับเพราะฉะนั้นนี่ศาลนี่เป็นศาลใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อรองรับและก็จะพิพากษาเรื่องโครงการประชานิยมด้วยนะที่เราพูดเมื่อวานนี้วินิจฉัยวินิจฉัยว่ามันเป็นประชานิยมไหมหรือไม่เป็นเป็นหรือไม่เป็นถ้าเป็นก็ผิดสามารถนำไปถอดถอนได้ผลสามารถดำเนินการคดีทางอาญาเป็นติดคุกติดตารางได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่
ก็เป็นอันว่าทางคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีสสสวที่มาจากเลือกตั้งก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับจะมีคดีเต็มไปหมดพอเงินเดียบเข้าสภาคดีเต็มเลยเตรียมรับคดีเต็มเป็นแถวมาเลยนะครับเป็นกวงเลยนี่ก็คือประเด็นเรื่องศาลศาลที่เป็นศาลตั้งขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องแบ่งออกเป็น2กลุ่มให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าศาลฎีกาเนี่ยสามารถที่จะอุทธรณ์ได้ในส่วนของใบเหลืองแต่ว่าใบแดงเนี่ยสามารถที่จะอุทธรณ์แล้วก็ฎีกาได้ได้เพิ่มอีก2ชั้นศาลด้วยกันอันนี้น่าจะเป็นผลดีต่อนักเลือกตั้งถูกไหมคะอาจารย์มันยังไม่เห็นรายละเอียดนะครับเรายังไม่ทราบกฎหมายประกอบยังไม่ออกเลยว่าอย่างที่คุณชุติมาตั้งข้อสังเกตหลักสากลว่าถ้าเป็นการใบเหลืองพอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินลงโทษเขาก็ให้อุทธรณ์อุทธรณ์ต่อใครล่ะอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาเดิมนะแต่จะชุดเดียวกันหรือคนละชุดยังไม่มีรายละเอียดต้องสังเกตดูที่องค์คณะถ้าสมมติว่าเขาเป็นชุดเดียวกันทั้งสามกลุ่มนะครับอย่างนี้ไม่เป็นผลดีแน่ครับเหมือนให้ทบทวนความคิดว่าเราจะตัดสินเหมือนเดิมดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นมาตรฐานไหมมันยังไม่มีรายละเอียดนะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เป็นรายละเอียดไม่มีรายละเอียดอย่างนี้ก็พอไปออกกฎหมายใหม่ถ้ามันผ่านนะไว้ใจไม่ได้เลยนะกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมัน78ฉบับไว้ใจไม่ได้เลยเพราะในรัฐธรรมนูญไม่มีรายละเอียดแต่ถ้าไปอย่างกฎหมายยุทธศาสตร์อย่างนี้กฎหมายคณะกรรมการยุทธศาสตร์คือคณะกรรมการกำหนดนโยบายครับกำหนดหนดนโยบายชาติรัฐบาลกำหนดไม่ได้นะถ้าคุณกำหนดนโยบายมันไม่สอดคล้องกับคณะยุทธศาสตร์ใช้ไม่ได้คณะการยุทธศาสตร์สั่งให้หยุดยกเลิกเพราะในกฎหมายรัฐธรรมนูญรับรองต้องยกเลิกได้ต้องสอดคล้องกับหลักยุทธศาสตร์นะครับของรัฐธรรมนูญครับก็กลายเป็นรัฐบาลผสมที่มีความอ่อนแอจริงๆนะคะกับรัฐธรรมนูญที่แปลงร่างออกมาคุณธนาวุฒิล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกับศาลฎีกานักการเมืองที่ในตอนนี้เองสามารถที่จะอุทธรณ์ได้แล้วก็ฎีกาได้แล้วก็อีกศาลนึงก็คือศาลปกครองที่มีแผนกเพิ่มขึ้นมาก็คือแผนกคดีวินัยการคลังและงบประมาณคือถ้าดูไปเนี่ยมันเหมือนกับมีศาลแต่ละแผนกเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยครับหรือว่าผู้ที่ประชาชนเขาเลือกมาเนี่ยมากเพิ่มขึ้นไปอีกนอกจากคณะกรรมการหลายๆกรรมการแล้วนะที่ทางรัฐบาลชุดนี้เขาตั้งกันมาหรือมันสนช.ตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญกลับกลายเป็นว่ามีศาลเนี่ยหลายศาลหรือหลายๆแผนกของคดีความเนี่ยควบคุมอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะให้คนเหล่านี้ทำอะไรไม่ได้เลยหมายถึงส.ส.นะครับทีนี้เราต้องมาดูว่าคือศาลจะมีมากหรือน้อยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามากเนี่ยมันก็เยอะจนเกินไปอะเพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนเขาเลือกเข้ามาแล้วเขากลั่นกรองแล้วว่านี่แหละคือผู้ที่จะรับใช้ประชาชนคือคนที่ชาวบ้านจะใช้เขาได้เขากลั่นกรองมาดีแล้วเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้จะต้องทำอะไรต้องนึกถึงพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องใหญ่จะทำก็ได้เอาในสมมติว่าพี่เป็นสสพี่นิสิตในตำบลหมู่บ้านพี่เนี่ยน้ำแห้งน้ำแล้งไม่รู้จะทำยังไงแล้วพี่นิสิตต้องหาโครงการวิ่งเข้าไปหากระทรวงหรือไม่ก็ในสภาพูดตั้งกระทู้ถามว่าฝนไม่ตกน้ำแล้งแล้วเนี่ยสมควรไม่จะต้องทำฝายไหมขุดบ่อไหมจากแม่น้ำตรงนั้นขุดบ่อไหมยังไงไหมแล้วก็ต้องใช้งบประมาณแบบนั้นมาคือทำด้วยใจรักประชาชนแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีคนฝ่ายค้านหรือฝ่ายไหนเนี่ยไปยื่นว่าโครงการไอ้นั้นเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมใช้เงินงบประมาณโดยสิ้นเปลืองไปเรื่องประชานิยมบ้างอะไรบ้างต่างๆนานาสารพัดสารพัดที่จะทำเนี่ยศาลตัดสินลงไปปั๊บเนี่ยสมมติว่าถ้าถูกก็ไม่เป็นไรเพราะนี่ทำกับแต่ถ้าสมมติว่ามันผิดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะมีศาลมากน้อยถ้ามากเนี่ยมันเลอะเกลอะเกินไปผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าศาลจะมากจะน้อยเนี่ยผมมันไปห่วงใยดูคือคำพิพากษาของศาลแต่ละศาลนั้นๆว่าคุณเนี่ยมีความเป็นกลางในการตัดสินปัญหานั้นๆหรือไม่ถ้าคุณมีความเป็นกลางคุณมีตัดสินตามหลักประชาของกฎหมายเนี่ยต่อให้มีร้อยศาลก็ไม่มีปัญหาตัดสินร้อยศาลมันก็เหมือนเดิมทั้งร้อยแต่คุณดูไปทีครับสภาพบ้านเมืองเวลานี้มันขัดแย้งแตกแยกกันแล้วเอาแผนกหลายๆแผนกมาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะคอยควบคุมและผมไม่แน่ใจนะครับว่าระดับของผู้พิพากษาเองเนี่ยขณะนี้มีการแบ่งแยก
เป็นสองฝักสองขวายเป็นสีเสื้อกันหรือไม่ตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับตราบใดถ้าคุณมีศาลเข้ามาจะมากจะน้อยเนี่ยถ้าคุณไม่ตัดสินตามหลักปรัชญาของกฎหมายแล้วเนี่ยเสียหายหมดนะครับตัดสินตามอำเภอใจบ้างตัดสินแบบสุกเอาเผากินบ้างตัดสินโดยการใช้อุกติอคติตามเสื้อสีบ้างมันก็เกิดความเสียหายอย่างที่เราได้เห็นมาแล้วเนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญในสายตาของพวกเราเราเห็นว่าเนี่ยไม่มีความเป็นธรรมและสองมาตรฐานแล้วในหลายคดีที่เราเห็นเนี่ยก็เราก็เห็นกันอยู่แล้วนี่และเวลานี้ถ้าเกิดตั้งขึ้นมาตั้งเยอะแยะมากมายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวปัญหาสำหรับการบริหารประเทศในอนาคตของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่ทั้งที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมาบริหารประเทศเนี่ยก็ยากแท้แท้เข็นอยู่แล้วณเวลานี้ถ้าบริหารภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งมีคณะกรรมการอะไรก็ไม่รู้มากมายคอยควบคุมกำกับอยู่มันก็น่าคิดนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูว่าเรื่องของให้การให้ใบแดงให้ใบเหลืองของส.ส.เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นผลดีกับส.ส.หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจได้แต่ตรงเนี้ยกกต.ไม่ชอบแน่เพราะกกต.เนี่ยเป็นเมื่อก่อนเนี่ยกกต.เป็นผู้ให้ใบเหลืองใบแดงแล้วกว่าจะถึงศาลอีกทีเนี่ยมันต้องไปร้องศาลหมายถึงว่าคนนั้นก็เป็นส.ส.แล้วนะหลังจากประกาศผลไปแล้วแล้วการพิจารณาการให้ใบเหลืองใบแดงหรือยังไงเนี่ยมันยังค้างคาอยู่พอกกต.บอกว่านี่ใบเหลืองก็ต้องส่งไปให้ศาลตัดสินอีกทีใช่ไหมแล้วก็ไปเลือกตั้งกันใหม่ใบแดงก็เหมือนกันแต่ในขณะนี้เนี่ยใบเหลืองนี่ก็อุทธรณ์ได้ใบแดงนี่ก็ฎีกาได้มันก็อาจจะเป็นผลดีกับส.ส.และส.ว.หากว่าตัวเองไม่ได้กระทำผิดหากว่าอาจจะกกต.ดูข้อมูลไม่รัดกุมพยานหลักฐานไม่ชัดแต่กกต.ก็อาจจะให้ใบแดงหรือกกต.อาจจะให้ด้วยความเป็นอคติกับบุคคลคนนี้เคยต่อว่าเคยวิจารณ์กกต.แล้วก็ให้ใบเหลืองใบแดงไปเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่พยานหลักฐานไม่พอชัดที่จะให้ใบเหลืองใบแดงแล้วก็ส.ส.เนี่ยก็อาจจะไปร้องอุทธรณ์หรือฎีกาได้อันนี้ก็อาจจะเป็นผลดีในส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความผู้พิพากษาที่มาตัดสินคดีความนั้นๆว่ามีความเป็นกลางแค่ไหนมีความเป็นอคติกับพรรคหนึ่งพรรคใดหรือไม่ใจเชียร์พรรคหนึ่งพรรคใดไม่มีใครว่าหรอกครับแต่ใจเวลานั่งตัดสินแล้วเนี่ยมันต้องมีความเป็นกลางและมีความเป็นธรรมต้องให้ความยุติธรรมกับทุกๆฝ่ายกับพยานหลักฐานที่เห็นด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แบบมีศาลพระเดกปกศาลปกครองมีแผนกคดีวินัยการเงินการคลังและงบประมาณเพื่อวินิจฉัยกรณีผู้ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใช้งบประมาณแบบเกิดความเสียหายไอ้ตรงนี้เนี่ยคือผมก็ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนคิดค้นขึ้นมาแต่ว่าต้องเข้าใจว่าการใช้เงินของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะมองไปถึงพี่น้องประชาชนเสียมากกว่านะพี่นิจิตถ้าดูตามเนื้อข่าวแล้วพุทธนาวุฒิเป็นข่าวที่รายงานโดยประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญคุณบวรศักดิ์บอกว่าพลเอกเปรมได้มีการเสนอให้มีศาลนี้ขึ้นมาแล้วคุณบวรศักดิ์เองก็ขานรับในการนำข้อเสนอของพลเอกเปรมนั้นมาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญให้มีศาลนี้เกิดขึ้นมาแสดงความคิดของประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ชื่อบวรศักดิ์อวนหนูไม่มีความคิดอะไรเลยดิใครผู้ใหญ่คนไหนใส่อะไรให้ก็เอาหมดเลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ร่างรัฐธรรมนูญวันนี้แสดงว่ามาจากการสั่งการของผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหรือเปล่าเอ้าก็เดี๋ยวผู้มีอำนาจสั่งมาอย่างหนึ่งก็ใส่ลงไปผู้มีอำนาจคนนี้ผู้มีบารมีคนนี้สั่งมาก็ใส่ลงไปโดยที่ไม่คิดคำนึงถึงว่าเวลาใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายต่อกระบวนการบริหารประเทศของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่ในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืนมั่นคงอย่างที่เขาว่ากันไว้เนี่ยต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยมันอาจจะขัดกันก็ได้นะครับถ้าอาจจะมีสารอันนี้ขึ้นมาเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้ประกาศใช้แต่พอประกาศใช้ตูมปั๊บเนี่ยคุณชุติมาถ้าเป็นรัฐบาลขึ้นมาปั๊บเนี่ยฝ่ายค้านต้องยื่นแล้วทุกโครงการไม่ว่าโครงการใดๆเนี่ยต้องยื่นและเรื่องวินัยการเงินการคลังยิ่งถ้าได้รัฐบาลที่เหมือนกับเป็นไม้เบื่อไม้เมากับกลุ่มเนี่ยพูดง่ายๆว่าประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยนี่แหละก็ไม่รู้อะทีนี้แล้วถ้าเกิดคนที่มาอยู่ในศาลนั้นๆน่ะทำเหมือนกับประธานศาลรัฐธรรมนูญในอดีตท่านวสันต์ซอยพิสุทธิ์ใช่ไหมที่ท่านออกมาตัดสินตามอำเภอใจตัดสินแบบสุขอบกินนี่มาจากปากท่านเลยนะครับไม่ได้ไปใส่ไร้ไปสีใครถ้ามีแบบนั้นอีกแล้วครับบ้านเมืองไม่ยิ่งยุ่งเหยิงกันไปใหญ่แล้วนี่ต้องเข้าใจด้วยนะมีน่ะมันอาจจะดีถ้าเกิดว่าคนที่มาทำหน้าที่ตรงนี้ตัดสินด้วยความเป็นธรรมด้วยความยุติธรรมผมกังวลอยู่ตรงนี้เรื่องเดียวขอให้มีความเป็นกลางแต่ไม่ต้องมาเข้าข้างเสื้อแดงไม่ต้องเข้าข้างเสื้อเหลืองไม่ต้องเข้าข้างประชาธิปัตย์ไม่ต้องเข้าข้างเพื่อไทยถ้าตัดสินตามอำเภอใจแล้วเนี่ยปัญหาเกิดนะครับ
สิ่งที่ผ่านมาก็ตัดสินตามอำเภอใจไม่ใช่หรือครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตัดสินตามอำเภอใจตัดสินแบบสุขเอาพอกินสุดท้ายก็เกิดปัญหาถึงทุกวันนี้ผมถึงกังวลใจว่ามีหลายหลายสารแบบนี้เพื่อเอามาตัดสินตามอำเภอใจตัดสินแบบสุขเอาพอกินหรือเปล่าอันนี้ต้องฟันธงลงไปให้ชัดนะครับถ้ามีนะครับถ้าตัดสินแบบสุขเอาพอกินบ้านเมืองก็ขัดแย้งแต่แยกกันไม่รู้จบไม่รู้สิ้นอีกฝ่ายทำได้อีกฝ่ายทำไม่ได้โครงการเหมือนกันอีกฝ่ายทำอะไรไม่สิทธิ์ไม่ผิดไม่เสียหายอยู่ได้อีกฝ่ายแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อีกฝ่ายแก้ไขไม่ได้ติดคุกโดนปลดโดนถอดยศโดนตายสารพัดหมดอ่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไงครับเพราะฉะนั้นมันไปมองตรงที่ว่าความเป็นธรรมคุณมีความเป็นธรรมไหมคุณจะมีศาลขึ้นมาอย่างเนี้ยจริงๆแล้วผมว่าประเทศไทยมันไปกลัวนักการเมืองมากเกินไปอ่ะนักการเมืองมันมีผ่านระบบตรวจสอบนะครับในสภาฝ่ายค้านก็คุณจะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เรื่องยิ่งเดี๋ยวนี้นะครับตามันสับปะรดนักข่าวไปทำตรงไหนคนเห็นแล้วเอาพินิสิตไปเดินอยู่ตรงไหนทำยังไงใช้งบประมาณเป็นยังไงประมวลกันเป็นยังไงบ้างเขารู้หมดแล้วครับจะคดจะโกงจะกินกันยังไงเขารู้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อพี่น้องประชาชนได้ตรวจสอบมาแล้วจะเอาองค์กรอะไรมาตรวจสอบกันอีกตั้งมากมายเลยครับเดี๋ยวผมเพิ่มได้ครับพี่ท่านธนาวุฒิคือกระบวนการตรวจสอบของรัฐสภาเนี่ยมันจะมีหนึ่งมีการตั้งกระทู้สดถามในสภาสองตั้งกระทู้แห้งสามนะครับก็มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลและคณะนะครับอันที่สี่อภิปรายโดยไม่ลงมตินะครับนี่คือมาตรการทางการเมืองระหว่างส.ส.ฝ่ายค้านกับรัฐบาลนะครับต่อไปก็มีการตรวจสอบทางด้านคณะกรรมการคณะต่างๆนะครับและมีการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตั้งแต่มาตรา1จนมาตราสุดท้ายทุกกระทรวงทุกวงกลุ่มมีการตรวจสอบนี่คือมาตรการทางการเมืองที่ในระบอบประชาธิปไตยที่ทั่วโลกเขามีของเราก็บัญญัติขึ้นบอกว่ามันไม่พอต่อไปก็ต้องมีปปชมีศาลฎีกาแผนกคดียาทางการเมืองไม่พออีกนะครับก็ตั้งศาลต่างๆขึ้นมาเต็มไปหมดเลยในการจัดการทางการเมืองอย่าลืมพวกเราเคยบอกว่าการดำเนินคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนี่ส.ส. 1ใน 10 67คนสามารถยื่นให้ประธานศาลฎีกาได้นะในการตรวจสอบทางการเมืองนะครับค่ะเพราะฉะนั้นจะมีช่องทางในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญใหม่นี่เป็นร้อยช่องเลยจนพูดง่ายๆว่าตรวจสอบในระบบเองก็หนักแล้วหลายขั้นตอนงบประมาณพอผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วเนี่ยงบประมาณต้องใช้ครับพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยจะมีการตีความว่ามันเป็นประชานิยมนี่ทำไม่ได้นะต้องหยุดชะงักคณะรัฐสภาผ่านไปแล้วพอเกิดมีส.ส.ฝ่ายค้านยื่นให้คณะศาลเนี่ยพิจารณาการเงินการคลังอุทธรณ์เนี่ยตีความว่าอันนี้เป็นประชานิยมมติของรัฐสภาผ่านไปแล้วใช้ไม่ได้เลยนะครับกลางคันเลยนะคือมันจะยุ่งเหยิงหมดมันก็จะวุ่นวายและอย่าลืมเราคุยกันเมื่อวานว่าคำว่าประชานิยมมันคืออะไรยังไม่มีประเทศใดบัญญัติชัดเจนว่าคำว่าประชานิยมมันมีคืออะไรขอบข่ายแค่ไหนอย่างไรจึงเรียกว่าประชานิยมจะต้องมานั่งตีความก็จะเปิดช่องทางให้ศาลได้พิจารณาโดยไร้ขอบเขตถ้าเป็นผิดอยู่แล้วทีนี้ส่วนใหญ่ศาลเนี่ยนะครับศาลตั้งโดยทางการเมืองมาทางการเมืองอย่างนี้มักจะถืออุดมการณ์ทางการเมืองถ้าเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองเหลืองก็ยืนฝั่งเหลืองก็ตัดชิ้นฝั่งแดงนะครับไม่ค่อยมีศาลแดงเลยมีแต่ศาลเหลืองไม่ค่อยมีทุกฝ่ายเลยปัญหาใหญ่คือพูดง่ายๆว่ามันมีคนวิเคราะห์ว่าศาลโดยนี้ศาลเนี่ยตัดชิ้นคดีตามอุดมการณ์ทางการเมืองที่เชื่อถือที่ศรัทธานี่เป็นปัญหาอันตรายมากในกระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นที่กปปส.นี่บอกว่าต้องปฏิรูปตำรวจทำไมไม่ปฏิรูปอัยการทำไมไม่ปฏิรูปศาลเพราะคนเหล่านี้ได้ประโยชน์จากศาลเป็นส่วนใหญ่คดีความก็จ่อเรอปฏิรูปตำรวจอัยการกระบวนการยุติธรรมต้องปฏิรูปทั้งระบบหรืออย่างกระบวนการความมั่นคงต้องปฏิรูปทั้งระบบทหารก็คือความมั่นคงเบอร์หนึ่งเลยต้องปฏิรูปอย่างเป็นต้น
แต่ไม่มีพูดถึงเลยไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าแตะนะครับนี่คือประเด็นที่อยากเพิ่มเติมครับค่ะก็เป็นองค์กรตรวจสอบที่โดนตรวจสอบกันไปแล้วเนี่ยในรัฐสภาเลยไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้สดตั้งกระทู้แห้งหรือว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรอีกเยอะผ่านชั้นกรรมธิการอีกควบคุมในส่วนของการดูแลงบประมาณอันนี้ก็มีอยู่แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ยังมาเพิ่มในส่วนของปปช.อีกปปช.ไม่เท่าไหร่เพิ่มอำนาจของศาลให้มีมากขึ้นอีกในการที่จะมาตรวจสอบงบประมาณอีกโอ้น่าสนใจแต่ผมว่าศาลเขาก็เพียงไม่อยากจะมีอำนาจขนาดนั้นนะเพราะเอาศาลหลังๆมาประเทศไทยเอาศาลมาตัดสินทางการเมืองคือทางการเมืองคืออุดมการณ์ทางการเมืองอุดมการณ์ทางการเมืองคุณชุติมาอุดมการณ์ทางการเมืองคุณธนาวุฒิและผมมันแตกต่างกันแล้วเอาศาลมาตัดสินศาลก็มีอุดมการณ์ทางการเมืองส่วนตัวแตกต่างกันก็ตัดสินตามอุดมการณ์ของตัวเองเป็นไปไม่ได้ว่าศาลเนี่ยตัดสินว่าเห็นชอบกับอุดมการณ์ที่ตัวเองไม่เห็นชอบถูกต้องอันตรายมากครับอย่างเรื่องประชานิยมเนี่ยก็เป็นข้อขัดแย้งของสังคมไทยว่าอะไรคือประชานิยมขนาดไหนคือประชานิยมยังไม่มีข้อยุติแต่ให้ศาลตัดสินเรื่องประชานิยมมันจะเละทุ่มเป๊ะมากเพราะศาลท่านไม่อยากได้อย่างนี้เพราะท่านก็ไม่ชัดเจนประชานิยมคืออะไรถึงเขียนกฎหมายก็ไม่ชัดนะท่านธนาบุตรจะเป็นปัญหาใหญ่มากจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารประเทศรัฐธรรมนูญฉบับนี้รุนแรงมากเลยว่าในเรื่องของดุลพินิจอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็ว่าในเรื่องของตัวคณะผู้พิพากษาด้วยอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าแต่ละคนนั้นก็ต่างความคิดกันไปนะคะอันนี้ก็ว่าในเรื่องของอำนาจของศาลนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาพูดถึงมาตรการให้รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้แล้วก็การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทำได้ยากหรือว่าจะทำได้ง่ายมากขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะช่วงที่2แล้วนะคะกับรายการเปิดโฟมสุปฏิรูปค่ะยังคงร่วมพูดคุยอยู่กับคุณธนาวุฒิแล้วก็อาจารย์นิสิตนะคะมาชำระสำหรับร่างรัฐธรรมนูญในช่วงนี้ค่ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับมาตรการให้รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยกรรมาธิการยกร่างก็ได้มีการบอกนะคะว่าหลายกรณีที่รัฐบาลเนี่ยไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเช่นการออกกฎหมายสำคัญตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติทำให้ประชาชนเนี่ยเสียโอกาสในการได้รับผลประโยชน์จากรัฐซึ่งกรรมาธิการก็ได้มีการแก้ไขโดยกำหนดให้การไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกล่าวให้ถือว่าครม.ส.ส.หรือสว.จงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนี้เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเนี่ยค่ะอยากจะให้คุณธนาวุฒิอธิบายให้ฟังได้แบบเข้าใจง่ายๆให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่าข้อนี้หมายความว่าอย่างไรคือตรงนี้มันก็คล้ายๆกับเรื่องอำนาจศาลนะครับถ้าผมมองนะครับในส่วนตัวเนี่ยมองว่าการเขียนกฎเกณฑ์กติกาแบบนี้ออกมาเนี่ยเขียนเพื่อที่ว่าเหมือนกับครูบังคับสมาชิกสภาผู้แทนหรือฝ่ายนิติบัญญัติว่าต่อไปในรัฐธรรมนูญถ้าเกิดสมมติว่ารัฐบาลส.ส.หรือส.ว.เนี่ยจะเข้ามาแล้วเนี่ยจะร่างพรบ.อะไรสักชิ้นสักอันนึงเนี่ยตามที่รัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติไว้เนี่ยและมันช่วงเวลานี้เนี่ยช่วงรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นช่วงการปฏิรูปต่อไปนี่เขาจะเขียนในรัฐธรรมนูญไว้เลยนะครับว่าจะปฏิรูปเรื่องอะไรใน18ด้านทีนี้มันจะต้องมีพรบ.ประกอบใช่ไหมพี่เพื่อที่จะมาทำเรื่องนั้นเรื่องนั้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าการปฏิรูปในแต่ละเรื่องในแต่ละด้านเนี่ยของสปช.ชุดนี้เนี่ยมันดูแล้วว่ามันขัดกับหลักการประชาธิปไตยขัดกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโดยแท้จริงแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าจะมีเรื่องอะไรเพราะเรายังไม่รู้ว่าเขาจะทำอย่างไรกันบ้างนะฮะอย่างเรื่องประชานิยมอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติว่ารัฐบาลพี่นิสิตเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้เป็นรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยเขาจะทำเรื่องนี้ตูมปั๊บเนี่ยมันต้องเขียนพรบ.ยังไม่พี่แต่ผมไม่แน่ใจว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยมีบทบัญญัติมีอะไรของรัฐธรรมนูญไว้บ้างว่าจะต้องทำอะไรบ้างกฎหมายอะไรบ้างแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่เราทราบนะครับในสมัยของคสช.มั้งไม่ใช่ครม.คมช.สมัยรัฐบาลพลเอกสุรจุลนนท์ในขณะนั้นนะครับออกกฎหมายเนี่ยไม่รู้หลายร้อยฉบับนะครับแต่บางทีคนเนี่ยมันมีไม่ถึงครึ่งเข้าใจไหมฮะคือเวลาเขาเรียกว่ามันไม่ครบองค์ประชุมหรืออะไรประมาณเสียงไม่พอเสียงไม่พอในที่ประชุมเสียงไม่พอเกินกึ่งหนึ่งไม่เกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมมันก็เลยผิดหมดแต่ก็ยังมาประกาศใช้อยู่ได้ทุกวันนี้นะนั่นก็ทำได้เนี่ยเราจึงเห็นว่ากฎเกณฑ์กติกาในประเทศนี้เนี่ยมันทำได้เฉพาะคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแหละแต่อีกคนอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะทำไม่ได้เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับที่ว่าการออกกฎหมายสำคัญตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเนี่ยนะอาจจะทำให้ประชาชนเสียโอกาสค่ะคือเราก็ไม่รู้ว่า
ที่ผ่านๆมามันอาจจะมีกันบ้างที่ไม่ทำโดยทันทีก็เห็นว่ามันอาจจะไม่เกิดประโยชน์แต่สิ่งที่นโยบายที่พี่น้องประชาชนหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างพี่นิสิตเนี่ยไปประกาศหรือหาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนเนี่ย1 2 3 4 5ในเรื่องนโยบายต่างๆเขาจะต้องทำเรื่องนั้นก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นจะต้องเป็นเรื่องสำคัญก่อนเพราะเราต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าจะทำอะไรบ้างเวลามาเป็นรัฐบาลให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่ตัวเองได้ไปหาเสียงไว้นั่นก็ไม่ใช่ผิดนะครับแต่ว่าอาจจะกฎหมายตรงนี้มันอาจจะว่าไม่สำคัญไว้ทำทีหลังก็ได้เพราะว่ากฎหมายมันไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องทำกี่วันใช่ไหมพี่บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดไว้แต่ครั้งนี้มันผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะกำหนดไว้หรือไม่แต่คราวนี้จะกำหนดจะกำหนดต้องทำตามนี้ทำตามระยะเวลาเพราะฉะนั้นที่ผ่านมานะถ้าไม่ได้กำหนดก็ถือว่าไม่ได้ผิดเพราะไม่ได้กำหนดว่าคุณจะทำแล้วเสร็จกี่วันกี่เดือนกี่ปีแต่มันมีนะประกอบนั่นของศาลรัฐธรรมนูญถ้าผมจำไม่ผิดสุดท้ายก็ใช้กันแต่ก็ไม่มันไม่มีกฎหมายอะไรที่ไว้ทำไว้เป็น1ปีหรือเท่าไรเนี่ยผมก็อาจผมจำไม่ได้แล้วก็ยังใช้กันอยู่ทำกันอยู่ไม่เห็นมีอะไรผิดเลยแต่นี่จะมาเอาผิดเฉพาะครม.คณะรัฐมนตรีส.ส.และส.ว.จงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแต่มันอย่าลืมนะครับว่าเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนี่เป็นเรื่องสำคัญอีกไปพิสูจน์ที่ศาลครับก็ไปพิสูจน์ที่ศาลแล้วถ้าสมมติเป็นเหตุสุดวิสัยก็ไม่รู้เป็นเหตุสุดวิสัยถ้าเป็นสมมติว่าปชปเป็นเหตุสุดวิสัยเพื่อไทยไม่ใช่ไม่สุดวิสัยมันก็มาเข้าอีหลบเดินเลยครับกี่ข้อที่ผ่านมามันก็เข้าสองมาตรฐานแบบนี้เพราะฉะนั้นการเขียนกฎเกณฑ์กติกาแบบนี้มันจงใจเขียนเพื่อที่จะมาสกัดขัดขวางระงับยับยั้งคนอีกฝ่ายหนึ่งกันหรือไม่นี่ต้องเข้าใจด้วยนะมันต้องพูดกันให้ชัดว่ากี่ข้อกี่ข้อเราก็เห็นอย่างเงี้ยแล้วเราที่กังวลใจก็กังวลใจเรื่องแบบนี้ว่าถ้าคุณตัดสินตามอำเภอใจตัดสินแบบสุกเอาเผากินเนี่ยมันก็สร้างความแตกแยกแค่นั้นเองผมถึงกังวลใจเรื่องนี้ถ้าคุณเข้ามาแล้วเนี่ยพิสูจน์จะพิสูจน์ว่าเหตุสุดวิสัยหรือไม่สุดวิสัยเนี่ยจะพิสูจน์ยังไงแล้วอันไหนสุดวิสัยหรือไม่สุดวิสัยเรื่องเดียวกันมันอยู่กับที่คนตัดสินใจนะดุลพินิจอยู่ที่คนตัดสินว่าถ้าคุณฝ่ายตรงข้ามอาจจะไม่สุดวิสัยอาจจะไม่สุดวิสัยชัดเจนตรงใจแต่ฝ่ายเดียวกันเหตุสุดวิสัยไม่ชัดเจนไม่จงใจทำเพื่อเหตุสุดวิสัยอย่างนี้ขอเพิ่มเติมท่านธนาวุฒิอาจารย์คือเรื่องกฎหมายเนี่ยนะครับมันมีอยู่3ชั้นกฎหมายสูงสุดคือกฎหมายรัฐธรรมนูญสูงสุดกฎหมายรองมาคือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและลำดับที่3คือกฎหมายทั่วไปเพราะฉะนั้นในรัฐธรรมนูญเขาก็จะบัญญัติไว้ในส่วนใหญ่ก็จะบัญญัติกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งสำคัญรองจากรัฐธรรมนูญนะครับที่ผ่านมานี่การแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเขาจะไม่มีระยะเวลาชัดเจนนะครับเขาจะปล่อยไว้เพื่อให้ทางการเมืองเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการออกตามความจำเป็นกับภาวะต่างแต่คราวนี้คณะกรรมการร่างกฎหมายนั้นนุ่มบอกว่าไม่ได้แล้วบังคับว่าฉบับนี้ต้องให้จบปีนี้ฉบับนี้ปีนี้ถ้าคณะรัฐมนตรีส.ส.ส.ว.ไม่ปฏิบัติตามรัฐมนตรีก็จะถูกถอดถอนทั้งยวงเลยถอดถอนครับมีการฟ้องร้องแล้วก็มีการถอดถอนนะครับมันมี2กระบวนการ1คุณไม่ปฏิบัติตามก็เอาไปถอดถอนได้ค่ะ2คุณไม่ปฏิบัติตามรัฐมนตรีก็สามารถฟ้องร้องต่อศาลมูลได้ให้ลงโทษมีมาตรการลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรนะครับเรื่องหนึ่งแล้วก็ประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยากให้คุณชุติมาอ่านนะครับว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ศักดิ์สิทธิ์มากไม่สามารถแก้ได้เลยผมว่าแก้ยากมากแม้แต่รัฐธรรมนูญปี50มีกระบวนการมาตรา191ได้บอกวิธีการและกระบวนการแก้ชัดเจนก็ยังไม่สามารถแก้ได้เพราะไปติดที่ศาลรัฐธรรมนูญตีตกเลยบอกว่าส.ส.ส.ว.นี่พากันร่างรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างระบอบประชาธิปไตยส.ส.ส.ว.ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขให้ส.ว.จากแต่งตั้งเป็นเลือกตั้งนี่ไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าส.ว.มาจากการแต่งตั้งเป็นประชาธิปไตยสว.มาจากเลือกตั้งไม่เป็นประชาธิปไตยล้มล้างรัฐธรรมนูญล้มล้างการปกครองเพราะฉะนั้นนะครับการแก้ขันวนมี7ขั้นตอนค่ะลองอ่านให้พี่น้องฟังนะครับค่ะรู้สึกว่า7ขั้นตอนนะครับ
มีเกิดขั้นกุญแจเกิดล็อกเกิดดอกล็อกไปเลยยากมากที่จะแก้ไขผมก็เลยบอกว่าโอ้โหมันรุนแรงถึงขนาดนี้นะครับเห็นไหมครับนะคะก็มีถึง7ขั้นตอนด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศได้จริงนี่นะคะก็จะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่แก้ไขได้ยากที่สุดนะคะทั้งสองท่านหรือว่าอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้อีกเลยนะเพราะว่าได้มีการติดตั้งกุญแจล็อกไว้ถึง7ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือห้ามแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีผลเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือว่ารูปแบบของรัฐทุกกรณีอันดับที่2นะคะก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทำได้เฉพาะหลักการพื้นฐาน6ด้านที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญประเด็นที่3อันนี้ก็น่าสนใจการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องเสนอโดยมติครม.หรือสส1ใน4ของสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า 50,000 คนประการที่4นะคะยัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาในที่ประชุมร่วมสสและสวกุญแจที่5หลังจากยัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบจากสภาตามขั้นตอนต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นชอบซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะกุญแจที่6นะคะถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะถูกยกเลิกไปประการที่7ถ้าศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นควรให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้ต้องส่งให้กกต.จัดให้ประชาชนลงประชามติซ้ำอีกทีหนึ่งโอ้โหหนักเลยครับคือประเด็นที่ไม่เคยมีในโลกในรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ก็คือเมื่อผ่านรัฐสภาไปแล้วนะครับมติรัฐสภาเนี่ยทั้งสองสภาไปแล้วเนี่ยไปติดที่ศาลรัฐธรรมนูญครับ9คนถ้าศาลรัฐธรรมนูญ9คนบอกว่าไม่ชอบตีตกเลยการแก้แขนมุนจะไม่แก้ไม่ได้เลยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะแก้ยากที่สุดพอผ่านศาลมุนไปผ่านประชามติไอ้ประชามติแล้วไม่มีปัญหาแต่ผมกลัวคือศาลรัฐธรรมนูญนะครับมันตีตกเลยขนาดตีทำรถไฟความเร็วสูงกับรางคู่จะบอกทำไมไม่ทันลูกรางดีก่อนตีถึงลูกรางนะรัฐธรรมนูญนะครับนะครับมันตีลูกรางด้วยนะครับนอกจากจะไม่ได้ใช้แล้วยังมีข้อแนะนำด้วยแนะนำอีกเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นรัฐธรรมนูญที่จะต้องจำถ้าจะมีการแก้ไขจะต้องมีการรัฐประหารจะต้องมีการรัฐประหารโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาตินี่คณะนี้จะมาเป็นคนคณะรัฐประหารนี่เขาก็มองกันว่าเป็นการปฏิวัติรูปใหม่เดี๋ยวนี้คุณจตุพรคุณวันก็ซ้อมอ่านประกาศนะครับฉบับที่1ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองแห่งชาติว่าประกาศฉบับที่1ให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปี2558สองประกาศฉบับที่2ให้ยกเลิกว่าไปหมดเลยนะครับคณะนี้จะยกเลิกนะครับแก้ยากมากนะครับยากกว่าเดิมคือเราเห็นเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับปี50ที่ใช้ที่ถูกฉีกไปเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2558เนี่ย57เนี่ยไอ้ตัวนั้นมันยากจังแล้วนะพี่ขนาดว่าไม่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะไอ้เรื่องการที่ว่าไอ้โครงสร้างสถาบันการเมืองจะต้องผ่านการวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนการทำประชามติมันไม่มีนะแต่ว่าเดี๋ยวเที่ยวนี้มีขนาดเที่ยวนั้นยังไม่มีมันยังร้องศาลรัฐธรรมนูญกันจนกระทั่งแก้ไขอะไรไม่ได้เลยค่ะเนี่ยผมถึงบอกว่าแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเสาอนุสาวรีย์หรือเปล่าคือจริงๆแล้วตามภาวะสถานการณ์ในแต่ละประเทศเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่สถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยของแต่ละประเทศเนี่ยมันอาจจะมีวิวัฒนาการของมันไปได้มันต้องแก้ไขได้ค่ะตามความเป็นจริงนะครับแต่วันไว้นี่คุณจะล็อกไว้เลยล็อกไปเพื่ออะไรก็เพื่ออำนาจต่างๆของคุณที่คุณสืบทอดอำนาจกันมานั่นแหละนี่ในสายตาที่เรามองเป็นอย่างนั้นทำไมถึงแก้ไขไม่ได้นะถ้าเข้าไปสสเข้าไปแก้ไขสสก็ต้องแก้ไขเอาอำนาจนี้คืนสู่พี่น้องประชาชนไหนล่ะครับที่บอกว่าระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจที่แท้จริงเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนแล้ววันนี้มันเพื่อตรงไหนโดยตรงไหนของตรงไหนที่มันเป็นของประชาชนมันไม่มีเลยฮะเพราะฉะนั้นที่คุณล็อกไว้ว่าการแก้ไขเนี่ยมันแตะไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะยกไปบูชากันอย่างเดียวนะแตะไม่ได้เลยยกไปบูชาอย่างเดียวใครไปแตะก็ผิดหมดอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าผ่านประชามติเวลาจะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องไปผ่านศาลรัฐธรรมนูญก่อนเสร็จแล้วก็ต้องไปทำประชามติอีกมันไม่รู้หลายรอบน่าจะแก้ก็ทำประชามติผมเข้าใจครับว่าถามประชาชนมันดีแต่ถ้ารัฐธรรมนูญมันดีแล้วเนี่ย
จริงๆแล้วในสายตาพี่น้องประชาชนคนไทยอ๋อนี่ใช่ไม่ต้องทำประชามติก่อนก็ได้ถ้าให้อำนาจเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนจริงๆนะครับแต่วันนี้มันไม่ใช่เพราะไม่ใช่มันก็ต้องมาเที่ยวลอกกันไว้อย่างนี้ครับลอกศาลมีหลายศาลปกป้องคุ้มครองคณะรัฐมนตรีคณะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไปควบคุมไว้การใช้จ่ายงบประมาณก็ควบคุมไว้สสก็จะทำอะไรก็ทำไม่ได้จะถอดถอนทักทีก็เอาสวไปถอดถอนแบบนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วมันอยู่กันยังไงแล้ววันนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขไม่ได้เลยก็เนี่ยในเมื่อแก้ไขไม่ได้แล้วจะอยู่กันยังไงประเทศไทยแล้วถ้าเราเห็นว่ารัฐธรรมนูญมันไม่เป็นประชาธิปไตยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ชาวบ้านเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยไปทำหน้าที่แทนชาวบ้านไม่ได้เราจะแก้ให้สสเนี่ยไปทำหน้าที่แทนชาวบ้านได้นี่พูดแปลกพัฒนาพุทธค่ะศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลกนะครับหลักสากลเลยเขาจะไม่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ารัฐธรรมนูญขัดรัฐธรรมนูญไม่มีนะครับไม่มีในโลกนะครับแต่ร่างนี้บอกว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ารัฐธรรมนูญขัดรัฐธรรมนูญมันไม่มีในโลกศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมีการวินิจฉัยว่ากฎหมายที่ออกเป็นกฎหมายระดับรองกฎหมายทั่วไปนี่ตราขึ้นมาขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่มีทางเมียนเดียวครับแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นประเทศแรกในโลกที่ต้องให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญตีความว่ารัฐธรรมนูญที่ออกใหม่ขัดรัฐธรรมนูญที่ออกเก่านะครับอย่างนี้ขัดตลอดครับเพราะว่ามันขัดใจไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญขัดใจก็คราวที่แล้วก็บอกศาลรัฐธรรมนูญตีเรื่องลูกรังตีได้ยังไงลูกรังเนี่ยครับมันไม่เกี่ยวลูกรังเลยนะครับถนนลูกรังเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่โจ๊กมากนะครับซึ่งขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยถามว่าดร.บวรศักดิ์คุณวิษณุเขาก็รู้แก่ใจแต่ว่าต้องการที่จะล็อกไม่ให้มีการแก้รัฐธรรมนูญได้ก็ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญเหนือกว่าอำนาจรัฐสภาอำนาจรัฐสภา670คนนะท่านธนาวุฒิ9คนอยู่คุมหมดเลยค่ะนี่คือดุลยภาพทางอำนาจที่มันไม่เท่าเทียมกันเลยนะครับฉะนั้นก็มีทางเดียวนะคะถ้าเราปล่อยให้ร่างรัฐธรรมนูญนี้ผ่านออกไปโดยการจะลงมติโดยสปช.เองก็ดีจนผ่านไปยังประชามติโดยประชาชนเองก็ดีถ้าผ่านไปนี่นะคะมันเป็นอะไรที่เราจะต้องทนใช้กันอยู่โดยเฉพาะ5 ปีขั้นต่ำเนี่ยห้ามแก้แล้วแต่พอพ้นมาเข้าสู่ในปีที่6 5วันกับอีก1 5ปีกับอีก1วันเป็นต้นไปเนี่ยจะต้องแก้อย่างที่ได้มีการอธิบายความกันมาก็คือถึง7ขั้นตอนด้วยกันกว่าจะแก้ได้คือถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านสปช.ผ่านการทำประชามติของพี่น้องประชาชนมันก็ต้องประกาศใช้แล้วก็ต้องไปมีการเลือกตั้งแต่ว่าผมยังมั่นใจว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยจะต้องมีไม่ว่าพี่น้องประชาชนคนหมู่มากต้องมาแสดงอะไรจุดยืนสักอย่างเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องแบบนี้ว่าในเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ผมก็อยากจะเห็นหน้าเหมือนกันว่าส.ส.ที่เข้าไปในสภาเนี่ยมีแต่เหมือนกับตายางอย่างที่พี่ดิษฐ์ว่าวันก่อนนะครับและจะเข้าไปทำใหม่เข้าไปเพื่ออะไรเพื่อไปเป็นตายางแล้วก็นั่งในสภาแล้วให้ผู้ที่สืบทอดอำนาจมาชี้นิ้วสั่งการเอาสุดท้ายเขาก็ทำหมดนะครับถ้ารัฐมนตรีฉบับนี้ผ่านนะครับถ้าดูตามนี้แล้วหนึ่งรัฐมนตรีแตะต้องไม่ได้แล้วแก้ไขไม่ได้แล้วยากมากอย่างน้อยเห็นคุณบวรศักดิ์บอกทดลองใช้ไป5 ปีก่อนนะคือทดลองตายกันไป5 ปีก่อนนะสุดท้ายในเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปแล้วทำงานให้กับพี่น้องประชาชนไม่ได้ผมว่าใครจะไปเป็นเนี่ยอยากจะดูหน้าเหมือนกันว่าพรรคประชาธิปัตย์อยากไปเป็นไหมพรรคเพื่อไทยส่งคนใครไปเป็นไหมหรือพรรคไหนๆที่เล่นการเมืองมาเนี่ยมีไหมนอกจากพรรคข้าราชการที่เขาจะทำขึ้นมาส่งขึ้นมาเองในอนาคตอันใกล้ก็เป็นไปได้นะแล้วถามว่าไปเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไปทำอะไรให้ประชาชนได้บ้างทำอะไรไม่ได้เลยครับมันต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กติกาของเขาหมดเลยผมไม่รู้ว่าเขาคนนั้นคือใครนี่แซ่บแซ่บรัฐธรรมนูญฉบับนี้หนักร้ายกาจมากเลือกตั้งเสร็จภายใน30 วันเนี่ยนะให้หาตัวนายกให้ได้สสถ้าหาไม่ได้ขยายอีก15 วันเป็น45 วันถ้า45 วันหานายกไม่ได้เนี่ยยุบสภายุบสภาเลือกตั้งใหม่เพราะอะไรเขาบีบให้เขาคนกลางไงไม่ต้องยุบแล้ววิกฤตเกิดครับในขณะที่กำลังหานายกไม่ได้30 วันวิกฤตเกิดแล้วพอวิกฤตเกิดมาคณะกรรมการยุทธศาสตร์เอามาไปเลยจัดการเลยจัดการเลยเรียบร้อยทีนี้ได้คุณนอกประกาศฉบับที่1ไปรวดประกาศไม่ตั้งโดยคปปคปปทำไมรวดประกาศเอาคนนอกเลยนี่แหละครับเป็นรัฐมนตรีสร้างวิกฤตอย่างที่ผมบอกมาคือสร้างเองนะรัฐมนตรีฉบับนี้มันสร้างเองสร้างเองเขียนเองสร้างเองมึงไม่เกิดมึงมาสร้างให้มันเกิดวิกฤตมันสร้างได้สร้างมันทำให้เกิดวิกฤตนี่แหละคือวิกฤตโดยรัฐธรรมนูญครับ
นี่รัฐมนตรีสร้างพิจิตรและรัฐมนตรีก็หานายกเองไม่เกี่ยวกับประชาชนนะโอ้ดีๆนะคะอาจารย์ก็ดีครับดีคือทุกอย่างบัญญัติไว้แล้วไงว่าต้องเอาคนนอกแล้วคุณชุติมาต้องเข้าใจนะว่าถ้าเกิดแก้ไขไม่ได้5ปีเนี่ยพวกนี้ก็ถือทอดอำนาจไปอีก5ปีจากวันนี้2ปีแล้วก็ไม่รู้จะเลือกตั้งกันได้เมื่อไหร่ต่อได้อีกไม่ใช่จะได้อยู่แค่5ปีก็ไปเรื่อยๆครับอยู่กันจนกระทั่งลูกคนโตบวชเนนก่อนรอกันฮะแล้วก็มีทางเดียวค่ะก็คือรณรงค์ที่ไม่สนับสนุนกับร่างรัฐธรรมนูญคืนถ้าปล่อยไปเราจะต้องใช้รัฐธรรมนูญนี้คือมันต้องอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจถามว่าเราสนับสนุนการทำประชามติไหมต้องสนับสนุนสนับสนุนค่ะส่วนพี่น้องประชาชนเห็นแล้วว่าร่างนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยร่างนี้ประกาศใช้ออกไปแล้วเนี่ยทำให้ประเทศชาติเนี่ยอาจจะเสียหายหรือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบก็อาจจะไม่รับก็ได้ใช่ไหมครับเพราะเขาเห็นว่าถ้ารับไปแล้วเนี่ยเราประชาชนไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายก็กลายเป็นเบี้ยล่างให้กับกลุ่มผู้ที่เขาลากตั้งเข้ามานั่นแหละมามีอำนาจเหนือสสเหนือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหนือฝ่ายบริหารเรื่องประเทศชาติมันประชาชนจะได้อะไรขึ้นมาบ้างเพราะเขาอาจจะไม่รับก็ได้ก็สุดแท้แต่ถามว่าเราสนับสนุนการทำประชามติไหมเมื่อถึงวันนั้นเราสนับสนุนการทำประชามติมีคนเล่าให้ฟังครับพี่น้องร้อยเอ็ดอาจารย์รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเป็นลูกของพลเอกประยุทธ์นะอ้าวทำไมรู้เหรออ้าวพลเอกประยุทธ์ตั้งสปช.ตั้งสนช.ผมถึงมาอ๋อนี่เห็นว่าครั้งหนึ่งเคยรัฐมนตรี2475เป็นลูกพญาพหลหลังจากปฏิวัติเสร็จก็มีรัฐมนตรีชั่วคราวปี75 2475แล้วก็มีรัฐมนตรีถาวร2476ฉบับนั้นว่ารัฐมนตรีฉบับลูกเจ้าพญาพหลพลพญาเสนาฉบับนี้ก็จะเป็นลูกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโอ้นี่ชาวบ้านนี่เข้าใจประวัติศาสตร์ดีนะชาวบ้านเขาพูดเองนะนี่คือชาวบ้านเขารู้มากกว่าพวกเรานะบางครั้งเพราะเขาได้ดูเว็บไซต์ดูออนไลน์ดูไลน์ส่งกันทุกวันแล้วเขาก็รู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้มันจะเขียนแบบไหนอย่างไรหมกเม็ดแค่ไหนตกตาพี่น้องประชาชนไม่ได้กันแล้วเอาหมดเวลาแล้วคุณหมดเวลาแล้วค่ะถ้าขืนปล่อยไปนี่ทางการปกครองเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นฝ่ายชนชั้นนำข้าราชการขุนนางต่างๆเข้ามาครองอำนาจครองประเทศไทยอย่างแน่นอนมีทางเดียวนะคะก็คือไม่สนับสนุนกับร่างรัฐธรรมนูญนี้น่าจะเป็นทางออกที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้ามาพูดคุยกันต่อทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคปป.ที่ยังคงค้างกันอยู่อันนี้ก็น่าสนใจกันเป็นอย่างยิ่งเลยจะมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาพูดคุยกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการเปิดโปงสุปฏิรูปขอบคุณอาจารย์นิสิตแล้วก็คุณธนาวุฒิค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ